สองมือกับหนึ่งภูมิปัญญาในการขุดบ่อเจอสระน้ำแล้วครับเฮ้ยน้ำเนี่ยครับมีรูน้ำออกมาแล้วนี่คือน้ำบาดาลนะครับเห็นตาน้ำครับตาน้ำอันนี้คือตาน้ำใหญ่ครับอันนี้ตาน้ำใหญ่นะครับเนี่ยมาเต็มเลยครับรักอาชีพนี้แค่ไหนคะโอ้ผมรักมากๆเลยครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยได้กินได้ใกล้เรียบพอเขาไม่เนี่ยมันแห้งตายแห้งเนี่ยผมมีน้ำฮดชื่อว่าคุณลุงอะไรนะคะลุงสมชายลำบอครับลุงสมชายครับลุงสมชายมาจากแป้เนาะมาจากแป้ครับอ๋อแล้วปัจจุบันคุณลุงทำอาชีพอะไรอยู่คะก็รับจ้างทำบ่อน้ำครับเริ่มทำได้ยังไงคะเมื่อก่อนนี่ที่บ้านผมเนี่ยมันหมู่นี้น้ำจะใจเนี่ยผมก็เลยว่าขึ้นได้ว่าอ๋อถ้าขุดบ่อนี่มันก็จะมีน้ำใจผมก็เลยว่าขุดลองขุดดูแล้วคุณลุงเรียนรู้มาจากไหนในการว่าอ่ะตรงเนี้ยเจาะตรงเนี้ยแล้วน้ำเดี๋ยวมันน้ำมันมาอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้ผมจะศึกษาจากธรรมชาติก็คือปลวกครับปลวก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 นี่เป็นแมลงที่ว่าเอาดินเนี่ยมาทำจอมดีกว่าแต่เขาไม่ได้ขนน้ำที่อื่นมาเขาจะเอาน้ำใต้ดินน่ะขึ้นมาทำจอมเองแล้วก็จอดตรงจอมปลวกนี้เลยบ่ต้องจอบบ่จำเป็นต้องเจาะปลวกครับคือว่าบริเวณนั่นน่ะบริเวณต้องมีแน่ๆมีแน่ๆจะมีแน่นอนครับโอ้แล้วทำกับใครบ้างครับเป็นมีทีมงานมาหรือว่าทำก็มีสองตายายเสาร์อาทิตย์ก็มีหลานไปแจมคือหลานมีหลานมาตุ้ยเนี่ยครับอ๋อแล้วมาแจมแต่ส่วนใหญ่หลักๆคือสองตายายครับขุดมือเหรอคะครับขุดมือครับขุดไปแล้วกี่หลุมครับก็อยู่ในเกณฑ์400กว่าบอครับโอ้ยสองมือเลยมีใช้แค่สองมือเลยครับรักอาชีพนี้แค่ไหนคะโอ้ผมรักมากๆเลยครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยได้กินได้ใกล้อิ่มใจละแล้วก็การเกษตรนะบางครั้งผมเรียบพอก็ไม่เนี่ยมันแห้งตายแห้งเนี่ยผมมีน้ำฮดก้องว่ามีบอปุ๊บก็เอาน้ำนี่มาฮดมันก็เขียวชะอุ่มใจผมก็จุ่มไปเต้นนั่นแหละครับผมก็ได้ดีใจครับดีใจที่ว่าเขาได้ช่วยเหลือทั้ง3ท่านครับ2มือกับ1ภูมิปัญญาในการขุดบ่อผมว่าตอนนี้ทั้ง3ท่านนึกไปต่างๆนานาว่าขุดบ่อคืออะไรทำอย่างไรโหนี่เป็นงานที่ใช้กำลังเยอะมากครับโอ้ดูยังแข็งแรงมากแล้วแฟนก็ช่วยขนไปทิ้งใช่ไหมครับเอาดินไปวางข้างนอกนะ 7:00 น.ถึงบ่าย 3:00 น.ครับครับแล้วก็มีพักดื่มน้ำนิดนึงนะครับพักน้ำนี่กำลังทำอะไรครับอ๋ออันนี้เครื่องทุนแรงครับอ๋อนี่ครับคืออะไรอ่ะจี่เอาขี้ดินขึ้นนะครับโอ้ตักขี้ดินขึ้นมาอ๋อเข้าใจแล้วครับเพราะว่ามันจะลึกลงไปเรื่อยๆเรายื่นไม่ถึงโอ้ปีนลงไปแต่ปีนขึ้นลงเองอ่ะครับบันไดครับโอ้เดี๋ยวจะมีตัวคล้ายๆบันไดลิงเนาะครับคล้ายบันไดลิงอ๋อโอเคมันตอนนี้มันลึกแล้วครับต้องใช้ตัวนี้ครับครับค่อยๆลำเลียงขึ้นมาครับไปลำเลียงขึ้นมาทีละโอ้ยอยู่คนเดียวเนาะครับคนเดียวครับคนเดียวในบ่อเลยฮะครับโอ้โหเป็นงานที่ใช้ความชำนาญประสบการณ์โอ้โหดูสิครับกลมดิ๊กเลยต้องกลมครับอันต่อลงบันไดนี่คือขึ้นบันไดขึ้นมานะครับครับวันนี้พักก่อนเนาะตอนนี้ห้าโมงเย็นครับห้าโมงเย็นนี่วันแรกครับวันแรกได้ไปประมาณเท่าไหร่ครับความลึก2เมตรครับ2เมตรนิดๆนะครับครับเริ่มงานวันที่2ตอน 8:00 นนะครับก็ลงบันไดครับโอ้ต้องวันนี้2เมตรแล้วต้องลงไปอีกกี่เมตรนะครับผมว่าเกิน2เมตรลงไปอีก2เมตรครับนี่ลุงชายผมว่าเกิน2เมตรวันแรกผมว่าเกิน2เมตรเกือบ3อ่ะผมก็คำนวณไว้นี่คือขุดไปเรื่อยๆครับผมว่าโอกาสเจอน้ำเนี่ยไม่ยากครับแต่เงื่อนไขคือเวลาครับเพราะเราให้เวลา48ชั่วโมงฮะมันเป็นเวลาที่เร่งเหมือนกันครับเร่งครับนี่คือบ่าย2ของวันที่2นะครับครับน้ำหมอครับเห็นน้ำเหรอครับครับอุ๊ยๆเหมือนเนี่ยน้ำมันจะจิ้มปลายมือโอ้ยตาน้ำจิ้มมาแล้วอุ๊ยตาน้ำเริ่มแล้วครับเจอตาน้ำแล้วครับเฮ้ยโอ้ยเจออุ๊ยมาแล้วครับตาน้ำจะหางเป็นจุดๆนี่ครับจุดนี่คือว่าเป็นรูน้ำเนี่ยครับมีรูน้ำออกมาแล้วนี่คือน้ำบาดาลนะครับครับน้ำใต้ดินโอ้มาแล้วครับขุดไปเรื่อยๆครับขุดไปเรื่อยๆครับตอนนี้งานจะเริ่มเหนื่อยหน่อยตรงที่ว่าเหนื่อยเพราะมันต้องดินมันแฉะเนาะครับเนี่ยมีน้ำแล้วครับมาแล้วอ่ะ
หูบันไดก็ต้องยาวขึ้นเรื่อยๆครับยาวเลยๆครับขึ้นแล้วต่อไปกับเป็นบันไดลิงวันที่2นี่คือก็ทำงาน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับรวม2วันใช้ไปแล้ว19ชั่วโมงครับครับเนี่ยต้องใจสูบเลยครับอ๋อยันเอาตัวสูบมาสูบน้ำออกไปนะครับน้ำเยอะขนาดนี้นี่คือเข้ามาเองถูกไหมครับนี่น้ำเข้ามาเองนะครับน้ำมาเองครับแต่เราต้องสูบออกนะฮะสูบออกครับจะได้ทำงานต่อได้เพราะต้องขุดลงอีกใช่ไหมฮะขุดเองเนี่ยสูบจนแห้งจนอ๋อนี่ข้ามคืนนี่น้ำซึมมาเรื่อยๆครับโอ้โหนี่ถ้าได้อุปกรณ์ดีๆนี่จะเบาแรงไปเยอะเลยนะครับอ๋อแป๊บนึงเพราะขุดไปเจอน้ำแล้วไงต่อครับนี่น้ำกันขึ้นฮะตอนนี้ทำอะไรครับขวานไอ้เอากะโหลกไอ้ตัวดูดอ่ะเออๆอ๋อเพื่อสูบน้ำออกไปอีกทีนึงสูบน้ำไม่งั้นมันทำงานไม่ได้มันมองไม่เห็นนะครับนี่เห็นตาน้ำครับอันนี้คือตาน้ำใหญ่ครับโอ้นี่ตาน้ำใหญ่นะครับเนี่ยมาเต็มเลยครับนี่คือตาน้ำใหญ่แต่ผมดูดินข้างล่างมันดูนิ่มๆเนาะเป็นทรายครับโอ้เป็นทรายแล้วนะครับครับขุดจนเจอทรายครับจนเจอหินเจอทรายครับอุ้ยพังก่อนโอ้ยอย่างนี้คือทั้งโอ้ยแล้วมันเสี่ยงมันจะมาล้มมาหาเราไหมครับครับมีครับขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนนี้คืออะไรครับอันนี้ผมจะเอาท่อแล้วลงกันตัวตีพังตะเกียบโอ้คือเป็นฐานกันให้ดินถล่มเข้ามาหากันครับโอ้มันก็คล้ายๆเสาเข็มนิดๆแต่ว่ามีรูตรงกลางเนาะมีรูตรงกลาง3วันตอนนี้ใช้เวลาไปแล้ว28ชั่วโมงนะครับครับนี่เข้าวันที่4แล้วครับวันที่4นี่คือเริ่มงาน 7:00 นครับนี่คืออะไรครับโอ้นี่แน่มที่สูบออกจากบ่อครับอ๋อคือสูบน้ำออกมาก่อนครับเนี่ยครับเนี่ยท่อ3ตอนนี้ท่อเราลงไปทั้งหมดกี่วงครับ3วงครับ3วงความสูงประมาณเท่าไหร่ครับ 1.50 ครับเอาละครับแล้วดูน้ำบาดาลครับโอ้โหใสครับอุ้ยน้ำมาเยอะขนาดนี้เลยโอ้โหฮะบ่อันก็โอ้นี่คือรอยยิ้มการเกษตรบ่ได้ครับโอ้โหน้ำมาเยอะมากครับอุ้ยน้ำใสอ่ะครับตอนนี้ฮะน้ำขึ้นเต็มที่แล้วครับวัดระดับได้แล้วครับก็อยู่ในร่วม2เมตรครับสองภารกิจนี้สำเร็จแล้วครับดีใจมากๆเลยครับดีใจมากครับที่ว่าผลงานนี่สำเร็จครับยอดเยี่ยมครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ